สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมารีลาสตอรี่นะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาเพาะข้าวเหนียวในหม้อกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำเมล็ดข้าวเหนียวมาล้างน้ำ2ครั้งค่ะแล้วนำมาแช่น้ำอุ่นนำไปเก็บไว้อีก1คืนค่ะนำมาแล้วที่แช่ไว้1คืนแล้วนำมาทำการเพาะได้เลยนะคะรอบนี้เราจะใช้หม้อนึ่งในการเพาะนะคะโดยที่เราไม่ใช้ดินนะนำกระดาษทิชชู่มาวางทับกันแล้วนำเมล็ดข้าวเหนียวมาโรยทับด้านบนเลยค่ะพยายามกระจายเมล็ดให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นนำน้ำมาฉีดพ่นให้เปียกชุ่มเลยค่ะรดด้วยน้ำสะอาดอีกรอบนะคะแล้วนำไปเก็บให้พ้นแสงวันที่1ของการเพาะปลูกวันที่2ของการเพาะวันที่3วันที่4ของการเพาะปลูกวันที่5วันที่6ถึงวันที่8นะคะนำต้นอ่อนต้มเหนียวออกมารับแสงแดดได้เลยนะคะประโยชน์ของต้นเหนียวหรือต้นอ่อนทูลันเตานะคะยอดอ่อนจะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีในร่างกายช่วยให้ผิวพรรณดีนะคะและจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางระบบหายใจช่วยให้ไม่เป็นหวัดง่ายได้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการเพาะต้นเหนียวในหม้อไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะคะยังไงก็อย่าลืมหามาเพาะกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ